สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาสัมผัสประสบการณ์สุดยูนิคที่ลานแสงโสมมุกอบาชิลลับลมหนาวพร้อมเข้าดาวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับลานแสงโสมมุกอบา2013ลานพักพารากอนสยามพารากอนคือเรามีไลท์อินสูเลชันนะคะที่เราแบบมีการเหมือนกับการทำอาร์ตแบบที่ใช้แสงอะค่ะยิงเข้าไปในไอคอนิกแบรนด์ของเราที่เป็นพระจันทร์นะคะวันนี้เราได้นำศิลปินที่ร้องเพลงที่มาจากแรงบันดาลใจของแสงโสมให้เรานะคะแล้วก็สุดท้ายจะมีเพลย์ฮาวอะค่ะซึ่งทำคอลเลกชันแสงโสมนะมาเปิดตัวที่นี่ด้วยค่ะสัมผัสประสบการณ์สุดยูนิคของแสงโสมมุกอบา2013ที่รวบรวมศาสตร์และศิลป์ของงานดีไซน์เสียงเพลงและศิลปะการทำอาหารไว้อย่างเต็มรูปแบบกับ3คอนเสิร์ตหลักกับยูนิคดีไซน์งานมัลติมีเดียปลุกค่ำคืนด้วยแสงจันทร์ที่ใหญ่ที่สุดกลางเมืองยูนิคเมนูรสชาติสุดล้ำรังสรรค์โดยเชฟเอียนเฉพาะงานนี้เท่านั้นและยูนิคมิวสิกคอนเสิร์ตสุดมันจากศิลปินสุดแนวที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไม่ซ้ำวันในวันเปิดตัวของลานแห่งนี้ถือว่าเป็นคอนเสิร์ตสุดยูนิคยิ่งใหญ่ส่งท้ายปีเลยทีเดียวประเดิมเวทีกับการรวมตัวครั้งแรกของ3ศิลปินอินดี้แห่งยุคจากโปรเจกต์พิเศษแสงโสมมุกอบาพรีเซนต์ยูนิคเจอร์นี่บันทึกการเดินทางสุดพีคที่รวมเอาปรากฏการณ์ความพีคและความยูนิคไว้วันนี้นะครับก็ถือเป็นครั้งแรกที่เรา3คนมาครบถ้วนในโปรเจกต์นี้นะครับก็มาฟังเพลงดูดเพลงเสมอเพลงนางในฝันกันเวอร์ชันสดๆสนุกแน่ครับผมมีเซอร์ไพรส์อย่างคือเวอร์ชันที่ผมเล่นในวันนี้มันไม่เหมือนที่เคยได้ฟังใน YouTube ละกันนอกจากนี้เพิ่มความพิเศษเข้าไปอีกเมื่อเชฟเอียนพงษ์ธวัชเฉลิมกิติชัยเซเลบริตี้เชฟชื่อดังของเมืองไทยยังได้ร่วมรังสรรค์เมนูสุดพิเศษเพื่องานนี้โดยเฉพาะให้ทุกคนที่มาเยี่ยมเยียนลานแสงโสมมุกอบาได้ดื่มรสความอร่อยแบบฟินไปเลยอยากจะเชิญทุกท่านนะครับที่ดูรายการ Travel Channel นะครับแล้วก็คนที่ได้ยินข่าวที่มุกอบาที่สยามพารากอนที่นี่นะครับอยากจะเชิญชวนนะครับลองมาทานอาหารที่นี่ดูนะครับคู่กับเหล้าแสงโสมนะครับผมว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นอะไรที่เพอร์เฟคมากๆเลยบรรยากาศแบบนี้นะครับเสียงเพลงไพเราะนะครับท่ามกลางแสงจันทร์นะครับลองมาทานกันเลยนะครับผมร้านนี้จะมีถึงวันที่31ธันวาคมนี้เท่านั้นนะคะอย่าพลาดกันเชียวแสงโสมครับ